สรุปว่าคู่กรณีที่เข้าไปครอบครองปรปัปากบ้านของอากูนะครับที่ย่านรามอินทาซึ่งในะขณะนี้เนี่ยผู้เสียชีวิตนะครับใช้ผ้าขนหนูผูกกับคอนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวกับประตูห้องน้ำภายในบ้านพักโดยผู้ที่พบศพคนแรกนะครับก็คือสามีโดยตนเองเนี่ยก็ไปซื้อของพอกลับมาเข้าบ้านเนี่ยก็ไม่เจอ ตัวภรรยานะครับพบว่าภรรยาเนี่ยไปอยู่ในห้องน้ำนะครับเบื้องต้นเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือพยายามทำา CPR แล้วแต่ก็ไม่ได้ผลโดยผู้ที่เสียชีวิตนะครับเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกแจ้งความัาเนินคดีในกรณีบุกรุก,กบ้านของอากูแล้วก็ยังมีเรื่องของการฟอ้องร้องครอบครองปริปักในกรณีของครอบครองบ้านอากูจนเป็นประเด็นวิพากวิจารณในสังคมใหญ่โตเถอเออส่วนอากูอะครับ เขาก็ขออโหสิกรรมนะแล้วก็เสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตด้วย